นักร้องลูกทุ่งตัวแม่อย่างพี่ฮายอภพรนะคะที่ทุ่มเงินหลักล้านเลยค่ะเพื่อกลับมาทวงบัลลังก์ในวงการเพลงลูกทุ่งคืนค่ะตัวแม่ตัวมามขอคัมแบ็กแล้วค่ะเพราะว่างานนี้นักร้องลูกทุ่งอภพรนครสวรรค์เอ่ยปากเลยว่ายอมทุ่มเงินกว่า2ล้านบาทนะคะทำเพลงใหม่เพื่อทวงบัลลังก์ในวงการเพลงลูกทุ่งค่ะโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเคยคิดจะพักเหมือนกันแต่พอมาจับไมค์อีกครั้งก็เลยขอสู้ต่อนะคะเพราะว่าปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยโลดแล่นกันมานานแล้วอีกทั้งยังหวังว่าเพลงจะโดนใจในช่วงเทศกาลด้วยในส่วนลิขสิทธิ์เพลงก็เป็นของตัวเองทั้งหมดค่ะจึงไร้ปัญหาแน่นอนวนคืนวนคืนทวงบัลลังก์ทวงบัลลังก์โอ้โหล้านกว่าบาทก็คือถ่ายมิวสิกแล้วก็เพลงรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกือบ2ล้านอ่ะเราก็เลยฮึดขึ้นมาทำรำวงอาภพรย้อนยุคเราคิดว่าเราคงไม่ได้อยู่หน้าเวทีเยอะแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้พอจับไมค์ร้องเพลงกลับมีความสุขเราคงจะถอยหลังแล้วก็ให้เด็กเขาทำการแสดงกันไปพอมาจับไมค์แล้วให้เด็กเขาทำการแสดงกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงแล้วเว้ย